ที่เมื่อวานนิธนาเดชาใช้คําว่าบอสพระนะค,คือกล่าวพาดพิงไปที่ท่านวาวชิระเมธีพระนักเทศชื่อดังนะคะเรื่องของการที่ไปพูดบอกว่าโอ้ถ้าอยากรวยพวกนี้ก็ต้องอีไอคอนสีเป็นอีกคลิปที่ดราม่าเหมือนกันล่าสุดเรื่องนี้ท่านวาวชิระเมธีออกมาแจงปมเฉาแล้วนะคะบอกว่าถูกนําไปเชื่อมโยงกับธุรกิจทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีจิตใจสุจริตในฐานะพระที่ได้รับกิจนิมนต์ไปก็ไปสอนไปเทศเท่านั้นค่ะ ล่าสุดเรื่องนี้จากคกนที่โลกออนไลน์เผยแพร่คือวิดีโอนะคะคือบางข้อความท่านวอวชริระเมธีเทศเอาไว้คือเล่าเรื่องราวของลูกศิษย์คนหนึ่งของตัวเองอะ่ะบอกว่าเหมือนประสบปัญหาอย่างหนักแล้วมาพลิกชีวิตจากการเป็นนักขายอดทนให้ได้ใจให้เย็นร้องให้เป็นจงฝึกตัวเองถ้าอยากทําอาชีพที่เห็นเงินต้องเป็นนักขายหน่วยกา้านแบบนี้ไปหาคอร์ดีๆฝึกแล้วลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งทีนี้ท่านบอกก็เล่าว่าลูกศิษย์มาถามว่า สอนวันเดียว10ชั่วโมงเลยได้ไหม,มเพราะอยากรวยพุ่งนี้เลยท่านอาจารย์บอกก็เลยบอกว่าลูกเอ๋ยทําอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเนี่ยแหละเป็นท่อนที่ดราม่าจริงๆนะคะล่าสุดท่านวรวชระเมทีออกมาชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าขออภัยและชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นโดยบางช่วงของข้อมูลบอกว่าประกาศขออภัยและทําความเข้าใจให้ตรงกับความจริง ทุกเดือนทางบริษัทจะนิมนต์พระไปสอนธรรมะและทำบุญถวายสังฆทานเป็นประจำผู้เขียนเองเป็นเพียงหนึ่งในพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์ไปเทศไปสอนต่างแต่ว่าในการมานิมนต์นั้นทีมผู้บริหารมานิมนต์ถึงวัดที่จังหวัดเชียงรายและร่วมถวายทุนการศึกษาด้วยจึงมีภาพเยอะหน่อยในการสอนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้นผ,ผู้เขียนก็คือท่านวอลสอนเรื่องหัวใจเศรษฐีหรือกุญแจสู่ความสําเร็จโดยสอนผ่าน3วลีสําคัญ คืออดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นบรรยายไป1ชั่วโมง12นาทีระหว่างบรรยายก็คือเป็นเนื้อหาการสร้างตัวตนสรุปท่านบอกว่าที่พูดไปเป็นการหยิกแกมหยอกสร้างอารมณ์ขันให้คนที่อยู่ในที่แห่งนั้นเท่านั้นค่ะอืมก็อธิบายแบบนี้นะครับ